ี้วันนี้วันอะไรอ่ะวันเงินเดือนออก You got the money พวกคุณคือสิ่งจำเป็นที่คุณต้องจ่ายและใช้ในแต่ละเดือนก็คงไม่เหลือเก็บก็เก็บก่อนถูกเงินเดือนออกเงินออมเข้าแล้วใช้ชีวิตตามปกติแค่เนี้ยคุณก็ไม่เสียถาวรตรงไหนก็เงินที่เก็บไงยิ่งถ้าเก็บเป็นประจำเงินเดือนออกเงินออมเข้าคุณทำได้ถ้ามีวิธีการออมที่เวิร์กส่งมาที่ Facebook SCB Thailand เพื่อสร้างตำราวิชัยการออมกับเราไทยพาณิชย์ชวนไทยคิดออม